ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักบริหารที่น่าจับตามองมากๆเลยละค่ะสำหรับคุณกุณิกาเพ็ญสุวรรณนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการชุดทีมชาติที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกินรีทองครั้งที่6สาขาผู้ให้คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันดีกว่าจ้าความรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในวงการกีฬาค่ะวันนี้อยากให้พูดถึงในวงการกีฬาของพี่เกี่ยวกับสมาคมโบว์ลิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการค่ะซึ่งเป็นนักกีฬาคนพิการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งซึ่งวันนี้นะคะรู้สึกดีๆแล้วก็พานักกีฬาทีมชาติไทยมางานวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ให้ความสำเร็จในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็คณะกรรมการพาราลิมปิกแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนตาบอดด้วยค่ะตอนนี้นะคะที่ดูจากที่ผ่านมานะคะคือนักกีฬาของทีมชาติคนพิการเนี่ยได้รับเหรียญมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำแต่ทีนี้ก็คืออยากจะผลักดันเพราะว่ากีฬาโบว์ลิ่งยังไม่เข้าสู่โอลิมปิกและพาราลิมปิกและครั้งนี้ก็เลยได้ข่าวดีค่ะคือว่าพาราลิมปิกได้รับโบว์ลิ่งคนพิการเข้าไปแล้วค่ะถ้าคู่แข่งเราจริงๆในโซนเอเชียน่าจะเป็นเกาหลีค่ะก็คือเราก็สลับกันได้ที่1ที่2กันมาค่ะดูแลแล้วค่ะคือตัวเองเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมซึ่งดูแลทั้งเรื่องแผนงบประมาณแล้วก็การพัฒนากีฬาโดยการเก็บตัวต่างประเทศด้วยค่ะคือมีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสนามโบว์ลิ่งก็ปิดนะคะแต่ตอนนี้เปิดแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมตัวไปซ้อมเพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันในระดับปีหน้าในแผนปี64ค่ะอ๋อใช่ค่ะเดือนนี้นะคะมีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่2นะคะก็จะมีทั้งหมดมีตาบอดนะคะมีวีลแชร์แขนขาแล้วก็มีหูหนวกแล้วก็ทางปัญญานะคะถ้าไงก็เชิญสื่อมวลชนไปเข้าทำข่าวได้ค่ะวัน25ถึง27สิงหาคมนี้ค่ะก็ดิฉันเป็นในนามของในวงการกีฬาคนพิการนะคะก็ขอให้สื่อมวลชนด้วยสนับสนุนนักกีฬาคนพิการซึ่งเขาก็มีความเก่งแล้วก็มีความเหมือนคนปกติเลยถ้ายังไงก็ขอให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการนะคะกับทุกๆกีฬาด้วยค่ะขอบคุณค่ะชนบทไทยแลนด์นิวส์